สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงถนนราชอุทิศ200ปีตรงหน้าโรงแรมคอนยาดตรง Hard Rock Cafe ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมผมจะเดินเลี้ยวซ้ายออกไปชายทะเลแล้วก็ไปถึง3แยกโรงแรม Absolute Sea Pearl นะครับหรือว่า Van Damme Sea Pearl เปลี่ยนชื่อเยอะเหลือเกินนะฮะจนจำไม่ได้แล้วนะย่านนี้ก็จะเป็นบาเบียนะครับตรงป่าตองมูลท็อปเนี่ยด้านในเป็นบาเบียร้านสักร้านนวดต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะฮะเข้าในซอยเข้าได้หลายทางนะครับคุณผู้ชมถนนฝั่งโน้นก็เข้าได้ตรงนี้ถนนร่วมใจเป็นถนนสั้นๆนะฮะจากถนนราชอุทิศไปถนนทวีวงตรงนี้โรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับวันอยู่ทางโน้นนะฮะคุณผู้ชมด้านนี้เป็นที่ส่งของเดี๋ยวผมเดินไปดูบรรยากาศช่วงเช้าๆประมาณ7นาฬิกากว่าๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรง Hard Rock Cafe เนี่ยนะฮะจะมีแบรนด์อยู่เยอะนะแถวพัทลุงก็มีตรงพัทยามีภูเก็ตมีเกาะสมุยไม่ทราบมีหรือเปล่านะครับก็จะมีของเขาจะมีเอาเลทต่างๆนะครับโรงแรมเขาชื่อเดิมชื่อโกลเด้นแลนด์ฮะตรงนี้แต่ตอนนี้เขาชื่อสวิสเทลรีสอร์ทนะครับไม่ใช่คอนยาคแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมแอบๆตรงนี้ไปนิดนึงครับสวิสเทลเมื่อก่อนผมเห็นอยู่ตรงแถวป่าตองอยู่ฝั่งโน้นนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นฮอลลีเดย์อินหน้าฟอนต์ก็เข้าทางนี้ได้ทางหนึ่งด้านนี้ของเขาติดถนน2ฝั่ง3ฝั่งนะฮะก็คือฝั่งถนนร่วมใจทวีวงศ์แล้วก็ราชอุทิศตรงนี้ก็จะมีร้านเทเลอร์นะครับร้านนวดมีคนอินเดียออกมาส่งลูกหน้าโรงเรียนหน้าบ้านนะฮะไปโรงเรียนนานาชาติบิทิสตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อตรงนี้สปาทันโตตรงนี้โรงแรมบุราสารีนะครับตรงหน้าฟอนต์ก็เข้าทางนี้นะครับตัวบุราสารีเองนะฮะผู้บริหารเขาจะเป็นคนอินเดียนะทางฟู้ดแอนด์ดิวเรทแมเนเจอร์หรือว่าทาง GM ส่วนใหญ่ก็จะใช้คนอินเดียตรงนี้ตู้ ATMก็ช่วงเย็นก็จะคึกคักนะฮะแถวนี้บางคนว่าช่วงเย็นคึกคักทำไมไม่มาถ่ายช่วงเย็นบ้างตรงนี้ช่วงเย็นไม่มีนะฮะผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมถ่ายช่วงเย็นตรงนี้
ด้านถนนทวีวงศ์อ่ะมี2คลิปช่วงกลางคืนนะครับชื่อคลิปว่าป่าตองไนท์ไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมไปตรงนี้จนถึงแยกตรงโน้นเลยนะครับตรงบริเวณนี้เคยเป็นห้างสรรพสินค้าเก่านะครับชื่อห้างโอเชียนพลาซ่าป่าตองตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของรถประจำทางภูเก็ตป่าตองวิ่งออกทางถนนทวีวงศ์เนี่ยนะครับขากลับก็จะกลับทางถนนราชอุทิศนะครับเพราะตรงนี้เป็นถนนวิ่งทางเดียวนะฮะตรงนี้หน้าโรงแรมป่าตองเมอร์ลินนะครับคลิปนี้ผมคงจะจบตรงนี้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeสวัสดีครับ